สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเมืองเราหรือโลกเราเนี่ยคงมีการล่มสลายหรือว่าเสียชีวิตมากกว่านี้นะมันเป็นเพราะการเร่งอนุมัติวัคซีนนี่แหละมันก็ช่วยเผาแรงของสาธารณสุขไปได้เยอะนะครับเอาคิดง่ายๆนะครับคนหนึ่งป่วยในบ้านแต่ถ้าในบ้านหนึ่งเนี่ยพ่อแม่ลูกอีก2คนป่วยเนี่ยคุณรู้สึกยังไงวุ่นวายนะครับถ้าคุณเคยอยู่ในสถานะเช่นนั้นเนี่ยเหนื่อยนะครับผมเนี่ยในบ้านเนี่ยเคยลูกป่วยพร้อมกันผมก็ป่วยแฟนก็ป่วยเหนื่อยนะครับเราต้องตื่นมาดูลูกภรรยาต้องตื่นมาดูลูกผมก็มันวุ่นวายอะครับลองคิดแค่นี้นะครับถ้าในบ้านป่วยกันทั้งหมด4คนลองคิดจินตนาการต่อแล้วถ้าในบ้านเมืองล่ะถ้าป่วยกันมากๆเนี่ยคุณคิดว่าโรงพยาบาลจะไหวไหมนะมันก็คงวุ่นวายขนาดในบ้านคุณ4คนยังวุ่นวายเลยแล้วในโรงพยาบาลคุณลองคิดสภาพสุดท้ายอยากให้รู้ว่าไฟเซอร์ในเด็กเราก็ฉีด1ส่วน3โดสเราไม่ได้ฉีดโดสผู้ใหญ่นะครับซึ่งเร็วๆนี้ในประเทศเราก็น่าจะเริ่มไฟเซอร์ในเด็กแล้วผมเองก็คงจะกระตุ้นให้ลูกๆผมฉีดเพราะว่าฉีดแล้วอย่างน้อยเขามีภูมิเขาจะได้ไปโรงเรียนได้ไม่ใช่ไปแล้วก็มานั่งหยุดไปแล้วก็นั่งหยุดแล้วก็ปั่น ATK ลูปนี้ก็ไม่จบสักทีใช่ไหมครับหวังว่าคงได้ประโยชน์นะครับสวัสดีครับ